เดียนาเล่าโมเมนต์ประทับใจดีซาถักหาจนได้เจอกันที่เกาหลีนางเอกสาวเดียนาฟีโปที่ก่อนหน้านี้ทำเอาบิงชาวไทยกีกันหนักมากตังจากไปเที่ยวเกาหลีได้ได้นันเจอกับดีซาแบ็คพิงจอนหลายคนแซวว่า ได้ไกดกิติมาสักพาเที่ยวเกาหลีเดียวหนาเล่าให้ฟังว่าจริงๆไม่ได้มีแผนว่าจะเจอกันเลยเพราะว่าลิซ่ากาลังยุ่งกับการเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตแต่พอลิซ่าเห็นรูปที่เธอโพสลงอินสตาแกรมว่าอยู่ที่เกาหลีน้องก็เลยทักถามว่าพี่เดียอยู่เกาหลีหรอซึ่งตอนนั้นลิซ่าเพิ่งกลับมาจากทัวร์คอนเสิร์ตพอดีน้องก็เลยแวะมาเจอกันและใช้เวลาด้วยกัน2-3ถึงวันซึ่งเดียนาก็ประทับใจและชื่นชมในความน่ารักของลิซ่ามากๆตอนที่ได้เจอกับลิซ่าก็ได้บอกกับน้องไไปว่ากดตรคอนเอ์ ดิซ่าก็ถึงกับปบมือพร้อมกับบอกว่าเก่งมากพอน้องรู้ว่าบัตรคอนเสิร์ตกดยากจริงๆและเธอก็เก่งใจไม่อยากไปรบกวนน้องก็เลยขอใช้ความพยายามของตัวเองส่วนที่ช่วงนี้ดิซ่าไม่ค่อยสบายเดียน่าก็บอกว่าได้มีโอกาสถามน้องเรื่องนี้เหมือนกันน้องก็บอกว่ามีอาการเสียงแหบนิดนึงก็ได้ให้กำลังใจบอกให้พักเยอะๆซึ่งตอนที่เจอการก็เหมือนอาการเริ่มดีขึ้นแล้ว